ครับผมครับวันนี้ก็อัปเดตข้อมูลต่อนะสำหรับการจัดกิจกรรมไทยเจแปน G-Folk Music Sport ของพวกเราความคืบหน้าเมื่อกี้เดินมาเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยครับไม่ค่อยเหนื่อยนะพอดีว่าผมต้องรีบมาดูสถานที่ก่อนให้พี่ตามมาครับวันนี้ครูนัดอันนี้นัดมาหรือเปล่าฮะไม่ได้นัดเขามีกิจกรรมของเขาอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ใช่กิจกรรมของเรานะฮะเป็นการคัดอะไรนะคัดฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ12แล้วก็15ปีทั้งชายทั้งหญิงเพื่อคัดหานักฟุตบอลไปหาประสบการณ์ที่สวีเดนโอ้โหนี่ไปไกลเลยนะไปไกลเลยนักกีฬาส่วนมากก็จะเป็นโรงเรียนกีฬาแล้วก็มาจากหลายๆโรงเรียนหลายๆทีมเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศค่าเวลาก่อนในช่วงที่เรากำลังรอตอนนี้สั่งน้ำไว้ที่จะใช้ให้สมาชิกได้ดื่มพรุ่งนี้15ถังรอให้น้ำมันลงอยู่แล้วก็มีเต็นท์นัดเขาไว้บ่ายโมงว่าจะเอาเต็นท์มาลงตั้งไว้ให้กับสมาชิกได้กันร้อนพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดตั้งเสร็จเร็วก็อาจจะให้สมาชิกที่มาคัดฟุตบอลวันนี้ได้ใช้เต็นท์ของเราไปก่อนกำลังลุ้นอยู่ครับผมเมื่อกี้โทรตามไปแล้วเขาบอกว่ากำลังประสานงานเดี๋ยวคงมาเดี๋ยวช่วงนี้เราลองเก็บบรรยากาศการคัดฟุตบอลให้กับท่านผู้ชมได้ดูก่อนพี่ได้เข้าไปดูยังโอ้ยังไม่ได้เข้าไปเลยยังเลยนะก็เดี๋ยวลองเดินดูนะครับก็มีสมาชิกเยอะแยะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองมาดูถ้าเป็นกิจกรรมของพวกเราพรุ่งนี้ถ้าไม่มีเต็นท์ก็คงจะอากาศร้อนประมาณนี้ดูครับเดินแป๊บเดียวซิปแล้วครับตอนนี้ของเรามีทีมที่เข้าร่วมก็คือวิชุทิศอีกหนึ่งทีมอ๋อเพิ่มมาเพิ่มมาครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำภารกิจในการคุมซ้อมสอนดนตรีเราจะพาไปทำความรู้จักโค้ชผู้สอนโรงเรียนวิชุทิศก่อนอาจารย์สายชนทีมนี้เขาเป็นทีมที่แข็งนะเจ๋งมากเจ๋งมากในเขตดินแดงนี่ถ้าไม่มีใครรู้จักทีมนี้นี่ไม่มีแล้วฮะแต่ตอนนี้คือเราไปดูบรรยากาศข้างในกันก่อนว่าเก็บบรรยากาศได้สักลูกหนึ่งนะลองดูนะครับผมเผื่อฟลุกสวัสดีครับรู้ไหมว่าเขาจัดกิจกรรมอะไรอยู่เนี่ยตอบคู่ไหนคู่ถามเลยคู่อยากรู้คัดบอลคัดบอลคัดบอลอะไรครับเนี่ยสวีเดนคัดบอลสวีเดนคัดบอลคัดบอลสวีเดนหมายความว่าเราทุกคนนี่เป็นชาวสวีเดนหรอครับเขาคัดยังไงเอ่ยมีคัดกี่รุ่นครับ12ครับ12ชายแล้ว12แล้วก็อีกรุ่นนึงคือรุ่น15มั้ย15 15ด้วยทั้งชายทั้งหญิงด้วยครับของเรารุ่นไหนครับรุ่น12ครับรุ่น12คัดไปยังคัดแล้วครับได้ไปกับเขามั้ยยังไม่รู้เลยอ๋อยังไม่ได้ประกาศผลใช่มั้ยครับเขากี่คนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกครับแล้วแล้วเราชื่ออะไรแนะนำกับครูยังไม่ได้ถามเลยชื่อเฟรมชื่อเฟรมในระหว่างที่พี่พีเก็บบรรยากาศการเตะบอลเนี่ยเราคุยกันไปเรื่อยให้ผู้ชมได้ยินด้วยชื่อฟิล์มโรงเรียนอะไรครับวัดบำรุงลื่นครับวัดบำรุงลื่นระวังด้วยนะเดี๋ยวจะล้มโอเคขอบคุณมากครับแล้วยังไงขอให้โชคดีครับนะครับก็บรรยากาศก็คึกคักดีเหมือนกันครับผมเมื่อกี้เดินไปมีเด็กจากมิธิไม่จากวิชุทิศถามเราด้วยมาด้วยนะวิชุทิศอ่ะถามเราด้วยว่าลุงนะลุงเขาเรียกว่าลุงทำไมไม่พานักฟุตบอลลุงมาคัดมั่งเผื่อฟลุกเขาบอกเราบอกงานนี้ไม่มีฟลุกครับต้องฝีมืออย่างเดียวต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนโอเคเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวถ้าเต็นท์มาแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกรอบนึงครับนะได้ครับโอเคอ
คนนี้ดูเผินๆเหมือนผู้ชายเนาะแยกไม่ออกเลยเนี่ยมาแล้ว